เวลาที่เราเป็นสิวผมนะคะผลิตภัณฑ์ที่ควรใช้นะคะควรจะเป็นสกินแคร์ที่ฮัลโหลสวัสดีและยินดีต้อนรับทุกคนนะคะกลับมาพบกับน้องโก้นะคะที่ Channel Hugo Berry กันอีกแล้วนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับน้องโก้จะมาแชร์นะครับ4เคล็ดลับง่ายๆนะครับในการรักษาสิวผดหรือผดผื่นนะครับในช่วงหน้าร้อนที่หลายคนถามน้องโก้เข้ามากันเยอะมากๆ wow. นะครับว่ามีวิธีการในการดูแลรักษาอย่างไรนะครับสิวผดเกิดจากอะไรกันแน่นะครับในคลิปนี้นะครับน้องโก้จะมาแชร์คำตอบให้ฟังนะครับถ้าใครอยากทราบน้องโก้ฝากกดติดตามกด Subscribe นะครับถ้าใครกดเรียบร้อยแล้วนะครับติดตามชมกันได้ในคลิปนี้เลยครับเอาละครับถ้าอย่างนั้นนะครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับสำหรับในช่วงหน้าร้อนเข้ามาเนี่ยนะครับน้องโก้รู้สึกเลยว่านะครับคุณผู้ชมถามเกี่ยวกับเรื่องสิวผดเนี่ยเข้ามาเยอะมากๆทางแฟนเพจนะครับถ้าใครยังไม่ได้เข้าไปติดตามนะครับเข้าไปติดตามกันได้นะครับ Facebook Hugo Berry นั่นเองนะครับแล้วก็มีคุณผู้ชมนะครับถามน้องโก้เข้ามาเยอะมากครับเกี่ยวกับว่าสิวผดรักษายังไงนะครับสิวผดมันเกิดจากอะไรหนูเป็นแบบนี้หนูเป็นแบบนั้นนะครับในคลิปนี้นะครับน้องโก้ก็จะมาตอบคำถามให้ฟังนะครับแล้วก็มาแชร์ให้ฟังเลยแล้วกันนะครับสำหรับสาเหตุนะครับของการเกิดสิวผดนะครับว่ามันเกิดจากอะไรนะครับสิวผดนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับมันมักจะเกิดในหน้าร้อนนะครับที่คุณผู้ชมเป็นเนี่ยนะครับมักจะเกิดในหน้าร้อนกันใช่ไหมครับสำหรับสิวผดเนี่ยนะครับมันเกิดจากร่างกายของเรานะครับเวลามันโดนความร้อนมากๆเนี่ยมันจะมีความร้อนสะสมอยู่ในร่างกายเยอะนะครับฉะนั้นร่างกายของเราเนี่ยนะครับมันจะต้องออโตเมตินะครับด้วยการระบายความร้อนนะครับให้เป็นเหงื่อออกไปทางร่างกายทางรูขุมขนของเราใช่ไหมครับแต่ทีเนี้ยนะครับเวลาที่เราเนี่ยนะครับระบายความร้อนระบายเหงื่อออกไปทางรูขุมขนเนี่ยรูขุมขนมันไม่สามารถที่จะระบายได้ทันนะครับมันก็เกิดการอักเสบขึ้นนะครับทำให้เกิดเป็นสิวผดเป็นผดผื่นขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับลักษณะของสิวผดนะครับมักจะเป็นเม็ดเล็กๆนะครับแดงๆแล้วก็ขึ้นเป็นปื้นๆนะครับขึ้นติดกันนะครับแล้วก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันนั่นเองครับแล้วก็ช่วงบริเวณที่มักจะเกิดนะครับนั่นคือเกิดในช่วงบริเวณหน้าผากนะครับหรือว่าบริเวณกรอบหน้าแล้วก็ช่วงบริเวณแก้มเนี่ยหลายคนก็จะเป็นในช่วงนี้กันนะครับเอาละครับทีนี้นะครับเรารู้แล้วนะครับว่าสิวผดนี้นะครับเกิดจากอะไรนะครับเรามาดูวิธีการดูแลรักษานะครับด้วย4เคล็ดลับนี้นะครับที่น้องโก้เนี่ยใช้กับตัวเองแล้วเห็นผลมากๆนะครับข้อแรกนะครับถ้าเราทราบว่าสิวผดเนี่ยนะครับเกิดจากความร้อนเกิดจากแสงแดดนะครับฉะนั้นข้อแรกนั้นก็คือการหลีกเลี่ยงแสงแดดให้ได้มากที่สุดนะครับหรือถ้าคุณผู้ชมนะครับไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้จริงๆก็พยายามเจอให้มันน้อยที่สุดแล้วก็ก่อนที่เราจะออกไปทำงานออกไปกลางแดดนะครับแนะนำว่าให้ทาครีมกันแดดที่มี SPF 50ขึ้นไปอีกด้วยนะครับ yeah. และต่อมานะครับสำหรับข้อที่2นะครับนั่นคือถ้าความร้อนในร่างกายของเราเยอะๆนะครับวิธีการแก้ที่ง่ายที่สุดก็คือการดื่มน้ำนะครับให้กับร่างกายนะครับประมาณนะครับวันละ 2-3 ลิตรเลยยิ่งดีนะครับเพราะว่าการดื่มน้ำให้กับร่างกายเนี่ยนะครับร่างกายเขาจะไปปรับอุณหภูมินะครับไม่ให้มันสูงเกินไปให้มันอยู่ในระดับที่สมดุล นะครับถ้าร่างกายเราไม่ร้อนนะครับมันก็จะไม่ขับเหงื่อให้มันมากขึ้นนั่นเองนะครับแล้วนอกจากนั้นประโยชน์นะครับของการดื่มน้ำในช่วงหน้าร้อนนะครับก็ดีมากๆนะครับอยากให้คุณผู้ชมทำกันนะครับเพราะว่าข้อนี้น้องโก้ทำแล้วเห็นผลกับตัวเองดีมากๆครับและข้อที่3นะครับข้อนี้นะครับคุณผู้ชมหลายคนมักจะพลาดกันนะครับนั่นคือเวลาที่เราเป็นสิวผดแล้วนะครับข้อนึงที่ไม่ควรทำนะครับนั่นคือการสครับผิวนะครับการขัดผิวการนวดหน้าแบบแรงๆนะครับสังเกตว่าถ้าเรายิ่งไปนวดหน้ายิ่งไปสครับผิวในช่วงที่เป็นสิวผดเนี่ยนะครับมันจะเกิดอาการรุนแรงมากขึ้นนะครับเพราะว่าในช่วงเป็นสิวผดเนี่ยนะครับผิวหนังเราจะมีความอ่อนแอเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับการยิ่งไปสครับผิวการไปขัดผิวแบบแรงๆนะครับยิ่งไปเหมือนกระตุ้นเขานะครับให้เกิดความรุนแรงมากขึ้นของสิวผดนะครับแล้วก็จะรักษาได้ยากขึ้นนั่นเองนะครับและข้อสุดท้ายนะครับสำหรับเคล็ดลับข้อที่4นั่นคือเวลาที่เราเป็นสิวผดนะครับผลิตภัณฑ์ที่ควรใช้นะครับควรจะเป็นสกินแคร์ที่มีความอ่อนโยนมากๆนะครับไม่ควรจะใช้อะไรที่มันมีสารกัดผิวนะครับอย่างเช่นมีกรดเลมอนนะครับกรดมะนาวนะครับ AHA BHA อะไรก็ตามที่มันมีสารในการผลัดเซลล์ผิวนะครับหรือว่ากัดผิวของเรานะครับให้มีความขาวขึ้นกระจ่างใสขึ้นนะครับหรือว่าสิวเนี่ยมันหลุดออกไปได้อะไรประมาณนี้ไม่ควรใช้นะการใช้พวกสารผลัดเซลล์ผิวนะครับ AHA BHA นะครับพวกมะนาวพวกมะขามอะไรพวกนี้เลี่ยงไปก่อนนะครับแล้วค่อยไปรักษาในช่วงที่เรารู้สึกว่าสิวผด
มันยุบแล้วนะครับแล้วมันเป็นพวกรอยสิวอยากจะใช้พวก สารผลัดเซลล์ผิวพวก AHA BHA นะครับพวกนี้นะครับค่อยไปใช้หลังจากที่สิวผดหายแล้วก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันครับเอาละครับและนี่นะครับนงโก้ก็มาแชร์ฟังนะครับสำหรับนะครับ4วิธีการนะครับ4เคล็ดลับในการดูแลรักษานะครับสิวผดในช่วงหน้าร้อนนะครับที่หลายคนเป็นกันเยอะมากนะครับลองเอา4เคล็ดลับง่ายๆนี้นะครับสามารถไปทำตามกันได้อย่างทุกคนอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ดูแลสิวผดของเรานะครับไม่ให้มันเป็นมากขึ้นนะครับหรือว่าป้องกันให้มันเกิดให้น้อยที่สุดนั่นเองครับสำหรับในคลิปนี้นะครับนงโก้หวังว่าทุกคนน่าจะได้รับประโยชน์นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามนะครับกดซับSubscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับว่านงโก้จะเอาเคล็ดลับสาระดีๆนะครับในการดูแลผิวของเราอะไรมาฝากกันอีกนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับนงโก้ไปแล้วครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย